ครับจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดทะเลาะกันผมก็อยากจะเรียนว่าความขัดแย้งของบ้านเมืองเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคของระบอบทักษิณนะครับที่เข้ามาบริหารประเทศแล้วก็เป็นคู่ขัดแย้งกันโดยการใช้นโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็มีการทุจริตเชิงนโยบายมีการแทรกแซงองค์กรอิสระและก็จับจ้วงสถาบันเบื้องสูงเพราะฉะนั้นทำให้คนในประเทศจำนวนหนึ่งก็ออกมาคัดค้านต่อต้านซึ่งมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำอยู่ในขณะนั้นด้วยแต่ว่าจนถึงบัดนั้นกับบัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็คู่ขัดแย้งก็ได้เปลี่ยนไปนะครับก็จากคู่ขัดแย้งเดิมก็มาเป็นคู่ขัดแย้งใหม่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากกรรมการกลางมาเป็นคู่ขัดแย้งซะเองเพราะฉะนั้นถ้าหากพลเอกประยุทธ์จะเรียกร้องให้หยุดทะเลาะกันเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็จะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านให้ทำหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นแล้วก็ต้องไม่รังแกหรือว่าใช้กฎหมายอย่างกับคนอื่นเนี่ยอย่างไม่เป็นธรรมนะครับผมคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศไม่ปรารถนาที่จะให้บ้านเมืองในขัดแย้งต่อไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เมื่อในฐานะที่เป็นผู้ขัดแย้งซะเองน่าจะรู้ตัวดีที่สุดว่าสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้เนี่ยเป็นยังไงถ้าหากว่าท่านถอยออกมาหรือจะแก้ปัญหาปลดชนวนออกจากความขัดแย้งเนี่ยผมคิดว่าตัวท่านเองน่าจะรู้สถานการณ์ทางการเมืองได้ดีที่สุดคนหนึ่งครับ